สวยแบบนี้ไม่ห่วงได้ไง26นักแสดงชายมีน้องสาวสวยแต่ละคนหน้าตาดีน่ารักอย่าบอกใครกลายเป็นที่จับมองของใครหลายคนบางคนถึงขั้นมีดีกรีเป็นนางเอกเข้าวงการเหมือนพี่ชายด้วยครับคนที่5เตยพงศกรพระเอกหนุ่มหล่อช่องน้อยสีมีน้องสาวสุดน่ารักตวงออนอุมาสาวหน้าหมวยคนสนิทของพี่ชายเป็นคู่พี่น้องที่รักกันมากๆครับมักทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าน้องสาวอย่างตวงจะทำอะไรพี่ชายอย่างเต้ยก็จะให้กำลังใจตลอดแถมน้องสาวคนนี้ก็ดูดีไม่แพ้พี่ชายครับสวยน่ารักแถมเรียนเก่งอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าพี่ชายสุดหล่อคนดังจะห่วงน้องสาวคนนี้มากไหมนะครับคนที่4โตโนภาคินหนุ่มมาสเท่คนดังพลังเหลือล้นชอบแซวน้องสาวสุดแซ่บต้องตาแสงระวีอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าน้องสาวคนนี้สวยขึ้นเรื่อยๆเคยบินไปอัพความสวยถึงประเทศเกาหลีจากที่เคยสวยอยู่แล้วยิ่งสวยขึ้นไปอีกชอบออกกำลังกายเหมือนกับพี่ชายของเธอแถมดีกรีความแซ่บก็ไม่เบาอีกด้วยขนาดไม่อยู่ในวงการอย่างร้อนแรงขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่ชายอย่างหนุ่มโตโน่จะแอบห่วงน้องสาวบ้างไหมเอ่ยคนที่3ชินชินวุฒินักร้องหนุ่มหล่อสายแดนซ์รักและภูมิใจในตัวน้องสาวโซฟีอับสอนสิรีนักแสดงสาวคนดังเป็นอย่างมากเลยครับเพราะเธอนั้นคือหญิงสาวที่มีทั้งความเท่ผสมผสานกับความสวยได้อย่างลงตัวแถมยังออกมาบอกชัดว่าเธอเป็นควีร์พร้อมกับเปิดตัวแฟนสาวคนสวยสุดหวานซึ่งหนุ่มชินก็เข้าใจนะครับกับสิ่งที่น้องสาวเป็นบอกผ่านสื่อว่าเป็นกำลังใจให้น้องสนับสนุนให้น้องสาวเป็นกระบอกเสียง LGBTQ+ ต่อไปคนที่2เค้กณัฐวัฒน์พระเอกหนุ่มลุคเข้มวิกพลามซีก็มีน้องสาวเป็นนางเอกช่องเดียวกันอย่างภัยดิลดาสาวสวยน่ารักตัวเล็กสเปคใครหลายคนแม้จะมีบุคลิกที่ต่างกันสุดขั้วแต่ทั้งสองก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากครับฉายแววด้านการแสดงไม่แพ้กันต่างฝ่ายต่างมีผลงานจนกลายเป็นที่ยอมรับเวลามีเรื่องอะไรก็มักจะมานั่งคุยกันอยู่เสมอหากใครคิดจะมาขายขนมจีบบ้านนี้ต้องผ่านเครื่องสแกนประจำตระกูลก่อนครับเพราะหากน้องสาวมีใครเข้ามาพี่ชายก็พร้อมทำหน้าที่สแกนทันทีหากพี่ชายจะไปเดทกับใครน้องสาวก็จะทำหน้าที่เช่นกันบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครครับคนที่1เมฆจิรกิจนักแสดงหนุ่มหน้าใสซึ่งผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเมื่อไม่นานมานี้รับบทเป็นพี่ชายแท้ๆของนางเอกสาวหน้าใสมุกวรณิตเป็นคู่พี่น้องที่สนิทกันมากๆครับมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้เห็นกันตลอดรักใคร่และดูแลกันเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะพี่ชายอย่างเมฆที่รักน้องสาวอย่างสาวมุกมากไม่ว่าน้องสาวคนนี้จะมีปัญหาอะไรพี่ชายคนนี้จะคอยให้คำปรึกษาอยู่เสมอคอยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ลำบากคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอครับส่วนเรื่องความสวยของน้องสาวคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วครับดีกรีระดับนางเอกแถวหน้าของช่องขนาดนี้